ฟูก็เริ่มออกเดินทางนะคะซึ่งก็มาเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะโดยฟูใช้บริการของสายการบิน Grab Air ค่ะซึ่งสายการบินนี้นะคะจะทานสิทธิ์ที่บาเลนก่อนค่ะก่อนที่จะไปต่อที่อิสตันบูลค่ะสำหรับน้ำหนักกระเป๋าของสายการบิน Grab Air นะคะที่สามารถโหลดใต้เครื่องได้ค่ะคือ23กิโลค่ะส่วนสามารถถือเครื่องได้หรือ carry on นะคะประมาณ6กิโลค่ะแล้วเครื่องบินก็กำลังแลนดิ้งที่อิสตันบูลนะคะซึ่งใช้เวลาการเดินทางจากกรุงเทพบาเรนประมาณ 7-8 ชั่วโมงและต่อไปที่อิสตันบูลนะคะอีกประมาณ4ชั่วโมงค่ะตอนนี้ฟูอยู่สนามบินอิสตันบูลสนามบินที่นี่นะคะเป็นสนามบินที่เพิ่งเปิดใหม่ค่ะที่มาทดแทนสนามบินเก่าที่ถูกยกเลิกไปในปี2562ค่ะสนามบินแห่งนี้นะคะส่วนใหญ่จะรองรับสายการบินต่างประเทศนะคะก็เหมือนเช่นกับสุวรรณภูมิบ้านเราเลยค่ะ 18A แต่อิสตันบูลจะมีอีกสนามบินนึงค่ะชื่อว่าซาบิฮานโกกเซนซึ่งต้องดูดีๆนะคะว่าโรงจอดที่ไหนค่ะสนามบินแห่งนี้นะคะจะเปรียบเช่นเหมือนสนามบินดอนเมืองบ้านเราค่ะและที่นี่นะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าค่ะซึ่งก็ตรงกับนาฬิกาไทยนะคะประมาณ10โมงนะคะก็คือห่างจากประเทศไทยประมาณ4ชั่วโมงค่ะการผ่านตม.ที่นี่ก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่โชว์พาสปอร์ตเท่านั้นนะคะแล้วก็เขาก็แทบจะไม่ได้ถามอะไรมาเลยค่ะพอดีเป็นผู้โชคดีในการที่แลนดอนโดนสุ่มตรวจกระเป๋านะคะเราทั้งสองคนเลยใช่ไม่รู้ใช้เกณฑ์อะไรในการมาวัดเนาะใช่ในการเรียกดูหน้าเหรออะไรเงี้ยเราโคฟินเราเริ่มต้นฝากกระเป๋าด้วยราคา350ลีราโดยมีกระเป๋าทั้งหมด6ใบค่ะซึ่งก็มี carry on 3ใบและกระเป๋าโหลดใต้เครื่องอีก3ใบนะคะจากสนามบินอิสตันบูลจะเดินทางเข้าเมืองอย่างไรนะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะนี่เราก็จะไปขึ้นรถบัสกันค่ะรถบัสที่เราจะขึ้นที่จะเดินทางไปอิสตันบูลในวันนี้นะคะคาวาสบัสออกจากทางประตูไปนะคะเราก็จะเห็นเคาน์เตอร์นะคะซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งขวานะคะสำหรับซื้อตั๋วขึ้นรถบัสค่ะสำหรับการนั่นรถฮาวัชบัสนะคะจากสนามบินอิสตันบูลไปยังในเมืองย่างทักซินค่ะในราคา67ลีราค่ะซึ่งรถบัสก็จะออกทุกครึ่งชั่วโมงนะคะนี่รถออกประมาณ7โมงครึ่ง
เดินทางประมาณ1ชั่วโมงรถก็มาจอดที่ Pride Hotel Taksim ค่ะสำหรับคนที่ต้องการไปย่านสุรธาธาเมสวิธีง่ายๆของฟูนะคะก็คือการนั่งรถไฟจากสถานีทัซิมสเตชันค่ะแล้วไปต่อรถรางนะคะที่สถานีคาบาสทัสซึ่งก็ไปรอสถานีสุรธาธาเมสได้เลยค่ะกำลังจะไปขึ้นรถบัสนะคะถามทางเขาค่ะจุดขึ้นรถบัสเขาให้เดินตรงไปนี่ค่ะทางนี้เลยสำหรับจุดที่ขึ้นรถเพื่อไปสนามบินอิสตันบูลนะคะเดี๋ยวครูจะแท็กพิกัดไว้ดีกว่าค่ะจะได้เดินได้สะดวกก็ง่ายด้วยคือจุดที่เราลงเลยอะค่ะจากสนามบินเราจะไปอิสตันบูลแอร์พอร์ตแล้วก็จะต้องมารอรถบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งจากสนามบินเดินออกมาเราก็เดินออกมาตามป้ายสีฟ้าเลยค่ะตรงนี้จะเป็นแหล่งรวมรถนะคะรถเราก็มาแล้วค่ะ